PM 2.5 เนี่ยระยะเฉียบพลันก็สามารถกระตุ้นอย่างที่บอกค่ะถ้าคนกลุ่มเสี่ยงก็คนไข้โรคหอบหืดก็มีอาการกำเริบนะคนไข้โรคภูมิแพ้ก็ในช่วงนั้นก็จะมีอาการกำเริบขึ้นมานะคะคนไข้โรคหัวใจหลอดเลือดหรืออะไรพวกนี้จะมีอาการกำเริบได้หมดอันนี้คือกลุ่มเสี่ยงในเด็กเล็กๆก็อาจจะมีความเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นถ้าในระยะยาวเนื่องจากว่ามันซึมเข้าไปในกระแสเลือดได้เพราะฉะนั้นที่ไหนที่เลือดไปถึง PM 2.5 ก็ก่อให้เกิดผลเสียได้หมดเนาะด่านแรกที่เข้าไปก็คือในปอดปอดมีภาวะอักเสบเรื้อรังเนี่ยคนไข้ก็โตไปอาจจะเป็นโรคหลอดลมโป่งพองหรือสมรรถภาพปอดลดลงทั้งที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่แล้วพอผ่านปอดเข้าไปที่หัวใจหลอดเลือดหัวใจเกิดการอักเสบก็อย่างที่บอกหลอดเลือดอักเสบปั๊บมันก็ตีบตันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไปที่สมองก็เส้นเลือดสมองก็อักเสบก็เกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเนาะแตกตันพวกนี้ทำให้เกิดความผิดปกติได้หมดนะคะถ้าพูดในแง่ของเด็กก็อย่างที่บอกค่ะเด็กเนี่ยทารกในครรภ์ถ้าเกิดแม่ที่อยู่ในระยะตั้งครรภ์แล้วก็อยู่ในภาวะที่สูดดม PM 2.5 ตลอดเวลาทำให้ทารกน้ำหนักตัวน้อยนะการเจริญเติบโตของสมองเนี่ยก็ไม่ดีอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคเรื้อรังบางอย่างมากขึ้นไม่ใช่แค่ PM 2.5 ฝุ่นที่เราเห็นเป็นหนาตัวที่ทำให้เรามองเห็นป้ายไม่ชัดอะไรเงี้ยนะมันก็มีหลายๆอนุภาครวมกันนะการที่ร่างกายเราสูดดมอากาศที่ไม่สะอาดเข้าไปเนี่ยทำให้ระบบปอดทำงานหนักถ้ามีอยู่วันนึงเราหายใจโอ้โหเข้าไปเนี่ยฝุ่นเยอะเงี้ยทางเดินหายใจก็ต้องทำงานหนักเนาะในระยะสั้นเลยอ่ะก็คือวันนั้นน่ะเราจะรู้สึกว่ามันหายใจแล้วมันหายใจไม่สะดวกเนาะในระยะยาวก็คือถ้าเกิดแบบเนี้ยทุกวันร่างกายก็เกิดการอักเสบใช่ไหมคะทางเดินหายใจมันก็ต้องมีการปรับตัวเนาะการอักเสบมันก็ทำให้เกิดมีเสมหะมีบางทีอาจจะทริกเกอร์ให้เกิดโรคเพราะว่าทางเดินหายใจที่เกิดการอักเสบมันจะติดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นระยะยาวก็อย่างที่บอก PM 2.5 ไม่ใช่แค่เป็นฝุ่นที่ให้จับมันสามารถดูดซึมผ่านเส้นเลือดในปอดได้ก็ไปทำให้เกาะโรคต่างๆทั่วร่างกายในระยะยาวซึ่งก็น่ากลัวเรื่องของผิวหนังเนี่ยอย่างที่บอกว่าไอ้ฝุ่นละอองที่เราเจอค่ะมันมีทั้งแก๊สมันมีทั้งโลหะหนักมีทั้งอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหลายคนก็ความเซนซิทีฟหรือความไวของผิวหนังไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็อาจจะแบบเจอฝุ่นหรือเจอสารชนิดนี้เยอะเนี่ยก็กระตุ้นให้เขาเกิดมีภาวะผิวหนังอะไรประมาณนี้นะคะก็มีเคยเห็นคนไข้เด็กอยู่เหมือนกันที่เขาเป็นภูมิแพ้ผิวหนังอยู่ก่อนแล้วก็อาการเหอขึ้นในช่วงที่มีฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองอย่างที่บอกว่ามันเล็กมากจนกระทั่งมันเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดเนาะไปตกตะกอนอยู่ตามเส้นเลือดตามร่างกายต่างๆกระตุ้นให้เกิดการอักเสบซึ่งอย่าลืมว่าเลือด 20% ของร่างกายเนี่ยไปเลี้ยงสมองถ้าเกิดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันไม่สะอาดมันเกิดการอักเสบเนี่ยระยะยาวแล้วเนี่ยมันก็ประสิทธิภาพของการขนส่งก๊าซออกซิเจนอะไรพวกนี้มันจะน้อยลงเนาะโดยเฉพาะในเด็ก